สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับก็เช่นเคยครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มารีวิวเหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2541นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมณขณะนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับซึ่งผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นพ.ศ. 2541นะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับขอบเฟืองจักรนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับคิวโปรนิเกิลก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับโดยจะมีส่วนของทองแดง 75% นะครับแล้วก็ส่วนของนิเกิล 25% นะครับเผื่อท่านใดอาจจะสงสัยอยู่นะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ชมนะครับก็เป็นเหรียญผ่านใช้นะครับแต่สำหรับผมนั้นก็ถือว่ายังคงความงดงามอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะสภาพไม่ใหม่นะครับเพราะเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากในอันดับที่5นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าพูดโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับและก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจออยู่นะครับตามระบบหมุนเวียนนะครับถ้าเราสังเกตดีนะครับอาจจะไม่บ่อยครั้งนะครับนานๆเจอทีนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้เจออยู่นะครับก็ถือว่ายังหาง่ายนะครับถ้าพูดโดยรวมนะครับแล้วก็ด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากในอันดับที่5นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่31,373,000เหรียญนะครับแต่ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านเวลามาหลายปีนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2541นะครับในระบบนั้นก็ถือว่ายังพบเจออยู่นะครับแต่ไม่บ่อยนะครับมิฉะนั้นแล้วเพื่อนๆท่านใดที่มีอยู่นะครับหรือว่าได้พบเจอนะครับถึงแม้ว่านะปัจจุบันนี้จะยังไม่มีราคานะครับแต่ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าจะหายากนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเจอนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับก็เป็นเหรียญ5บาทอีกปีพ.ศ. 1นะครับที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันไม่มีราคานะครับแต่โอกาสต่อไปข้างหน้านะครับนานๆปีไปนะครับผมเชื่อว่าจะหายากขึ้นกว่านี้นะครับผม